กรมการแพทย์เตือนภายใกล้ตัวโรคเบาหวานในมนุษย์เงินเดือนควรเริ่มใส่ใจในการดูแลสุขภาพก่อนสายเกินไปโรคเบาหวานเป็นภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติเนื่องจากขาดฮอร์โมนอินซูลินแบ่งออกได้เป็น3ประเภทเบาหวานประเภทที่1เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ประเภทที่2เกิดจากตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้แต่ไม่เพียงพอต่อการใช้หรือเกิดภาวะการดื้ออินซูลินและประเภทที่3คือเบาหวานขณะตั้งครรภ์จากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนสำหรับอาการของโรคเบาหวานจะรู้สึกหิวบ่อยกระหายน้ำปัสสาวะมีปริมาณมากและบ่อยเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียผิวแห้งตาแห้งมีอาการชาที่เท้าร่างกายสู้ผอมลงผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุหากมีอาการเหล่านี้บวกกับพฤติกรรมในการทานอาหารที่ไม่ค่อยระวังทั้งเรื่องแป้งและน้ำตาลสันนิษฐานได้ว่าคุณกำลังมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้สูงเพราะฉะนั้นควรรีบพบแพทย์เพื่อการตรวจที่ละเอียดและทำการรักษาต่อไปสิ่งสำคัญของการป้องกันโรคเบาหวานทุกชนิดต้องคอยหมั่นระวังระดับน้ำตาลในเลือดและคอเลสเตอรอลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเน้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสารอาหารครบถ้วนมีกากใยสูงหลีกเลี่ยงอาหารหวานมันและของทอดงดการดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่รวมถึงควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว